สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะคะกับฟังแล้วก็รายการมีสาระรายการดีๆที่ไม่มีเวลาออนแอร์นะคะแต่ว่าได้ดูแน่เลยค่ะถ้าคุณผู้ชมเข้า Channel ปาฏิหาริย์นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุเวลาที่เราเห็นอุบัติเหตุตามท้องถนนส่วนใหญ่แล้วนะที่มันหวาดเสียวมากๆแล้วคนขับเองไม่น่ารอดพอคนขับรอดปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกเลยนะที่คนจะเข้าไปดูกันนอกจากเลขทะเบียนรถแล้วนะคะนั่นก็คือพระเฮ้ยคนขับห้อยพระอะไรทำไมรอดมาได้อ่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่เราจะมาบอกคุณผู้ชมกันในวันนี้เราจะพาไปดูนะคะพระเครื่องที่มีอยู่ในรถแล้วจะทำให้เราเนี่ยรอดปลอดภัยจะมีพระอะไรบ้างไปชมกันค่ะการสะสมพระเครื่องก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนไทยนิยมและพระเกจิอาจารย์ต่างๆก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในการคุ้มครองคนบูชาในรูปแบบที่ต่างกันออกไปสำหรับใครที่ชอบเดินทางไกลหรือออกท่องเที่ยวไปยังสถานที่ด้วยรถยนต์หรือว่าเครื่องบินและค้างคืนต่างจังหวัดหลายๆวันคุณควรที่จะบูชาพระเครื่องต่อไปนี้เพราะเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองให้คุณปลอดภัยไร้อุบัติเหตุพระที่แนะนำให้บูชาคืออันดับ5หลวงพ่อปานวัดบางนมโคเมื่อใดที่คุณต้องเดินทางไกลหรือเดินทางบ่อยๆอย่าลืมหาพระเครื่องที่แนะนำเหล่านี้ห้อยคอติดตัวไว้เพื่อสร้างบารมีให้เกิดขึ้นกับตัวเองทั้งหมดซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นพระใหม่พระเก่าก็ไม่จำเป็นขอให้ระลึกถึงท่านก่อนเดินทางและขอพรให้เดินทางปลอดภัยอันดับ4วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผงวัดปากน้ำระลึกถึงท่านก่อนเดินทางแขวนพระท่านแล้วท่องนะโม3จบพร้อมด้วยคำอธิษฐานสัมมาอารหังขอให้การเดินทางอย่าได้พบเจออุบัติเหตุใดๆกลับบ้านด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับอันดับ3ค่ะหลวงพ่อโสธรระลึกถึงท่านก่อนเดินทางแขวนพระท่านแล้วท่องนะโม3จบพร้อมด้วยคำอธิษฐานนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธะทรงศิลยาทรงสมุทรยะทรงอากาศพุทธังแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดขอให้การเดินทางอย่าได้พบอุบัติเหตุใดๆกลับบ้านด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับอันดับที่2หลวงพ่อคูณปริสุทธโธระลึกถึงท่านก่อนเดินทางแขวนพระท่านแล้วท่องนะโม3จบพร้อมด้วยคำอธิษฐานมะอะอุนะมะพะทะนะโมพุทธายะพุทโธยานะขอให้การเดินทางอย่าได้พบเจออุบัติเหตุใดๆกลับบ้านด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับส่วนอันดับ1ค่ะได้แก่หลวงปู่ทวดค่ะไม่ว่าจะเป็นพระใหม่พระเก่าก็ไม่จำเป็นขอให้ระลึกถึงท่านก่อนเดินทางแขวนพระท่านแล้วท่องนะโม3จบพร้อมด้วยคำอธิษฐานนะโมโพสโตอาติคันมายะอติภควาขอให้การเดินทางอย่าได้พบเจออุบัติเหตุใดๆกลับบ้านด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะการสะสมพระเครื่องก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนไทยนิยมและพระเกจิอาจารย์ต่างๆก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในการคุ้มครองคนบูชาในรูปแบบที่ต่างกันออกไปสำหรับใครที่ชอบเดินทางไกลหรือออกท่องเที่ยวไปยังสถานที่ด้วยรถยนต์หรือว่าเครื่องบินและค้างคืนต่างจังหวัดหลายๆวันคุณควรที่จะบูชาพระเครื่องต่อไปนี้เพราะเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองให้คุณปลอดภัยไร้อุบัติเหตุพระที่แนะนำให้บูชาคืออันดับ5หลวงพ่อปานวัดบางนมโคเมื่อใดที่คุณต้องเดินทางไกลหรือเดินทางบ่อยๆอย่าลืมหาพระเครื่องที่แนะนำเหล่านี้ห้อยคอติดตัวไว้เพื่อสร้างบารมีให้เกิดขึ้นกับตัวเองทั้งหมดซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นพระใหม่พระเก่าก็ไม่จำเป็นขอให้ระลึกถึงท่านก่อนเดินทางและขอพรให้เดินทางปลอดภัยอันดับ4วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผงวัดปากน้ำระลึกถึงท่านก่อนเดินทางแขวนพระท่านแล้วท่องนะโม3จบพร้อมด้วยคำอธิษฐานสัมมาอารหังขอให้การเดินทางอย่าได้พบเจออุบัติเหตุใดๆกลับบ้านด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับอันดับ3ค่ะหลวงพ่อโสธรระลึกถึงท่านก่อนเดินทางแขวนพระท่านแล้วท่องนะโม3จบพร้อมด้วยคำอธิษฐานนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธะทรงศิลยาทรงสมุทรยะทรงอากาศพุทธังแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดขอให้การเดินทางอย่าได้พบอุบัติเหตุใดๆกลับบ้านด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับอันดับที่2หลวงพ่อคูณปริสุทธโธระลึกถึงท่านก่อนเดินทางแขวนพระท่านแล้วท่องนะโม3จบพร้อมด้วยคำอธิษฐานมะอะอุนะมะพะทะ
นะโมพุทธายะพุทโธยานะขอให้การเดินทางอย่าได้พบเจออุบัติเหตุใดๆกลับบ้านด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับส่วนอันดับหนึ่งค่ะได้แก่หลวงปู่ทวดค่ะไม่ว่าจะเป็นพระใหม่พระเก่าก็ไม่จำเป็นขอให้ระลึกถึงท่านก่อนเดินทางแขวนพระท่านแล้วท่องนะโม3จบพร้อมด้วยคำอธิษฐานนะโมโพสัตโตอาติคันมายะอาติภควาขอให้การเดินทางอย่าได้พบเจออุบัติเหตุใดๆกลับบ้านด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะและนั่นก็เป็น5อันดับพระเครื่องนะคะที่มีไว้ในรถแล้วเนี่ยจะทำให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยว่าจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหรือว่าหลวงพ่อโสธรยังไงคุณผู้ชมก็หามาติดรถแล้วก็บูชาท่านไว้นะคะแต่นอกเหนือจากการกราบไหว้บูชาท่านแล้วนะคะคุณผู้ชมเราเองเนี่ยจะต้องมีสติด้วยทุกครั้งในเวลาที่เราจะขับจับพวงมาลัยแล้วก็ขับรถออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะต้องมีสติถ้าเรามีสติสักอย่างหนึ่งเหตุการณ์อุบัติเหตุต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นนะคะและนี่ก็เป็นรายการมีสาระในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอรายการกันได้ใหม่ด้วยการกด Subscribe ด้านล่างนะคะรวมไปถึงกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อทำการแจ้งเตือนรายการดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมกันค่ะ